การเมืองแท้ๆเรื่องของการซักฟอกในสภานะคะล่าสุดนะคะทางหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนะคะยื่นหนังสือถึงคุณชวนหลีกภัยประธานสภาแล้วนะคะเพื่อที่จะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล5รัฐมนตรีนะคะบวกกับนายกรัฐมนตรีนะคะก็ยื่นกับทางคุณชวนหลีกภัยละคุณชวนบอกว่าพอผู้นำฝ่ายค้านเสนอญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจตามมาตรา151ของรัฐธรรมนูญตามระเบียบข้อบังคับแล้วเนี่ยทางสภาก็ต้องตรวจสอบความถูกต้องภายใน7วันแล้วก็จะบรรจุระเบียบวาระเป็นเรื่องเร่งด่วนนะคะจากนี้ต้องแจ้งให้นายกรัฐมนตรีรับทราบแล้วก็ไปคุยกับทางตัวแทนฝ่ายรัฐบาลว่าตกลงแล้วเนี่ยควรจะอภิปรายในช่วงเวลาไหนและผลตามกฎหมายก็คือเมื่อเสนอญัตติและรับญัตติแล้วจะไม่สามารถยุบสภาได้ในช่วงเวลานี้นะคะคุณผู้ชมผู้นำฝ่ายค้านคุณสมพงษ์อมรวิวัฒน์บอกนะคะว่าตอนนี้พรรคร่วมฝ่ายค้านรวบรวมแล้วก็พิจารณาข้อบกพร่องต่างๆแล้วนะคะคุณผู้ชมสรุปแล้วเนี่ยนะคะเรื่องใหญ่ๆที่จะมีการอภิปรายกันก็คือเรื่องของการบริหารจัดการวัคซีนแล้วก็การแก้ปัญหาโควิด-19 นะคะสำหรับรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีที่จะถูกซักฟอกครั้งนี้แน่นอนนะคะนายกมาคนแรกเลยนะคะก็จะโดนเรื่องความล้มเหลวในการควบคุมโควิดการบริหารวัคซีนนะคะคุณผู้ชมส่วนอีก5ท่านที่เหลือนะคะมีคุณอนุทินชาญวีรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะคุณศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและคุณชัยวุฒิธมาคมานุสรนะคะอันนี้คือเป็นการเอาผิดดาราที่ออกมาขอเอารัฐบาลนะคะอันนี้เป็นรัฐมนตรีกระทรวง DES นะคะคุณผู้ชมหลักๆแล้วก็คือเรื่องของการบริหารจัดการโควิดแหละนะคะแล้วก็มันก็มีสืบเนื่องมาจากเนี่ยผลของการที่ดาราออกมาขอเอาด้วยนะคะ